เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับมาเจอกันครั้งหนึ่งแน่นอนวันนี้ขอให้ทุกคนมีเงินนับประนันก่อนจะเข้าเรื่องเข้าราวกันก่อนมาแล้วก็แชร์กับ Subscribe กันเป็นกำลังใจกันนะครับผมสำหรับราคาของบิตครับคอยนะครับผมช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แสนสาหัสนะครับผมใช่ครับแสนสาหัสคุณฟังผมไม่ผิดครับผมสิ่งหนึ่งที่เราควรจะรับรู้กันไว้นะครับผมคือต่างชาติไม่ค่อยซื้อกันนะผมครับคอยสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าแปลกใจอะไรขนาดนั้นถามว่าในอนาคตจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยผมก็มองว่าจะมีโอกาสเติบโตขึ้นนะครับผมในอนาคตซึ่งเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าจะเติบโตขนาดไหนนะครับผมณปัจจุบันนี้วอลลุ่มทั้งหมดนะครับผม24ชั่วโมงอยู่ที่ไทยหมดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเกือบ 99% นะครับผมถามว่าราคาที่ร่วงลงเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะผมส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคนที่ถือครองไว้ทำกำไรก็คือปกติครับเทขายปกติครับผมราคาเหรียญจะลดลงไปอีกไหมในอนาคตนะครับผมก็ต้องบอกว่าลดลงไปอีกได้แน่นอนนะครับผมจากตัว market cap ที่เกิดขึ้นหรือ fury มูลค่าตลาดโดยรวมนะครับผมแล้วก็ถ้าเรามองจากการที่เคยจุด all time high นะผม16ดอลลาร์นะปัจจุบันมีการทิ้งดิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับอาจจะได้เห็นนะผมเหรียญครับคอยนะครับผมเหรียญครับเนี่ยไปถึง3หรือตามสุดอาจจะเป็น2นะครับผมถามว่าทำไมถึงขั้นนั้นล่ะเนื่องด้วยว่าครับคอยยังถ้าถามว่าปัจจุบันนี้ครับคอยเป็นที่รู้จักในประเทศไทยทั้งหมดหรือยังนะครับผมก็บอกว่าเป็นที่รู้จักในประเทศแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ได้สามารถที่จะทำบางอย่างได้นะครับผมสิ่งนี้เป็นสิ่งนึงที่ทำให้ตัวครับคอยยังอยู่ในขั้นกลางอยู่นะครับผมซึ่งครับคอยก็จะพยายามเปิดฟังก์ชันตัวอื่นขึ้นมาเพิ่มเติมเช่นยืมไหมนะครับผมซึ่งจะออกลูกออกมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พยายามทำในส่วนที่เขาไม่สามารถทำได้นะครับผมแต่ก็แน่นอนที่สุดว่าในอนาคตครับคอยจะสามารถทำฟังก์ชันที่มากขึ้นกว่าเดิมได้หรือเปล่านะครับต้องดูที่วอลลุ่มที่เกิดขึ้นในการซื้อขายและความเข้าใจของรัฐบาลที่ผลักดันตัวบิตครับนะครับผมให้มันสามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดว่าในช่วงเวลานี้นะครับผมคุณจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าครับคอยอ่ะยังไม่สามารถที่จะผลักดันตัวเองออกไปจากคำว่าตลาด global ได้นะครับผมซึ่งในปัจจุบันนี้เราอาจจะเห็นว่าครับคอยพยายามผลักดันตัวเองเข้าสู่ตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมในแถบของเราเนี่ยแหละแต่เขายังไม่เห็นการคืบหน้าขนาดนั้นนะครับในการใช้งานนะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นการเติบโตมันขนาดไหนนะถ้าเราเปรียบเทียบในเชิงคุณภาพนะครับผมบิตครับถือว่าเป็นเชนแรกนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับผมถ้าดูจากมูลค่าโดยรวมแล้วก็กำไรที่เกิดขึ้นนะครับผมไม่งั้นคุณท็อปจะไม่มีทางพูดถึงการซื้อสโมสรฟุตบอลแน่นอนนะครับผมนั่นทำให้การรับรู้หรือ value ในการที่ทำให้คนรับรู้มากขึ้นนะครับผมของ value เนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องปกติของการตลาดทั่วไปนะครับผมที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยทำไมเขาถึงอยากจะซื้อสนับทีมฟุตบอลล่ะเป็นเรื่องปกติมากนะครับผมที่ทำให้คนนะรับรู้การใช้งานนะครับปัจจุบันบิตครับเนี่ยไม่ถ้าพูดถึงสถิติที่เกิดขึ้นนะครับเด็กกับช่วงระยะเวลาของวัยรุ่นกับวัยกลางคนจะซื้อกันเยอะนะครับผมถ้าสูงขึ้นมานิดนึงนะครับผมวัยกลางคนขึ้นมาจนถึงผู้ใหญ่นะครับผมหรืออายุปีศกมีอายุแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยสนใจตัวบิตครับนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเข้าถึงนะครับเขาพยายามเข้าถึงเด็กมากกว่าปกตินะถามว่าเป็นสิ่งมอมเมาไหมเป็นสิ่งที่จะทำให้คนที่เข้าถึงมันเป็นการพนันไหมเป็นบ่อนไหมสำหรับผมมองว่ามันยังทำเป็นบ่อนไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีออปชันนะครับผมมันไม่มีมิเลเวเลตนะครับผมมันไม่มีอะไรที่สามารถเรียกว่าเป็นบ่อนได้นะครับผมนอกจากการปั่นราคานะครับผมที่เวลาคุณถามว่าในเมืองไทยคนเป็นเจ้ามือทำได้ไหมทำได้นะมันลากราคาได้นะครับผมว่าในวอลลุ่มที่เกิดขึ้นเขาซื้อเยอะนะครับเขาปล่อยขายได้ในอัตราที่เขาต้องการได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นอันนึงที่หลายๆคนไม่ทราบนะครับผมว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นการปั่นราคาของราคาของคริปโตได้นะซึ่งมันแตกต่างกับโกลบอลนะครับผมถามว่าแตกต่างขนาดไหนมีการทดสอบนะครับผมในคนที่ซื้อ100ล้านนะครับผมบาทนะครับผมกับบิตคอยน์นะใน Binance นะครับผมของคนไทยนะแล้วก็ลองดูเช็คนะผมก็จะมีแท่งเขียวขึ้นมาแท่งเล็กๆแท่งหนึ่งนะครับซึ่งปริมาณนั้นอ่ะไม่ได้ทำให้ถ้าเกิด
คุณเปิดลองหรือเปิดช็อตเปิดลองนะครับผมก็ไม่ได้ทําให้กําไรของคุณเยอะขนาดนั้นนะครับผมในอัตราส่วนที่เกิดขึ้นนะซึ่งถ้าเรามองถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นนะครับผมมันก็ไม่ได้ทําให้ความรู้สึกในการซื้อขายเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเป็นระดับโกลบอลที่ใหญ่มากนะครับผม100ล้านบาทไทยเท่ากับประมาณ2ล้านกว่าเหรียญนะครับผมซึ่งแป๊บนึงนะหน่วย10 100 พันหมื่นแสนล้าน10ล้านประมาณ3ล้านเอาประมาณ2ล้านกว่ากับ3ล้านนะครับผมซึ่ง value ขนาดนั้น volume ขนาดนั้นไม่ทำให้เหรียญกระดิกนะครับผมแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงไปซื้อ volume ในไทยนะครับนั่นแหละครับผมจะทำให้เฉดของ volume กระดิกจะน่ากลัวเลยนะครับผมซึ่งทำให้ราคาเหรียญพุ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ค่อนข้างทำให้เราต้องรับรู้กันนะครับผมในการสถานการณ์ของ Bitcoin นะถามว่าในอนาคตราคาจะขึ้นไหมผมเชื่อนะว่าจะขึ้นนะครับผมแต่จะขึ้นไปจุดเดิมของราคาเดิมไหมนะครับผมที่เป็นระดับราคา100ตอนนั้นสูงสุดน่าจะประมาณเกือบ500กว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมน่าจะยังไม่ถึงขั้นนั้นในระยะอันสั้นนะครับผมต้องดูว่าในเชนของ Bitcoin นะครับที่มีคนมาลงทุนในเอราวัณเชนนะครับผมจะสามารถสร้างโอกาสได้ขนาดไหนนะครับผมสำหรับผมมองว่าในเชนของ Bitcup นะครับผมณปัจจุบันนี้ที่เราเห็นกันนะครับผมก็คือ Bitcup Next ที่ทำ NFT นะครับ Bitcup NFT ครับที่พยายามผลักดัน NFT ที่จะสร้างสรรค์ NFT ออกมา Bitcup Chain นะครับผมที่พยายามย้ายสินทรัพย์นะแล้วก็ตัว Bitcup หลักนะครับผมในอนาคตเราอาจจะได้เห็นอะไรที่มากกว่านี้นะผมซึ่งผมก็พยายามมองว่าในอนาคตเราคงจะได้เห็นนะครับผมแต่แน่นอนที่สุดนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เป็นระยะเวลาอันสั้นนะครับผมใช้คำนี้นะไม่ใช่เวลาอันสั้นนะครับผมซึ่งเราขออภัยเอราวัณเชนด้วยครับผมเดี๋ยวผมเข้าใจผิดหรือเปล่าตามดึงนะใช่แล้วฮาร์ดฟอกนะครับผมไม่ใช่เอราวัณเชนขออภัยก็เราคงจะได้เห็นไม่ช้านะครับผมว่า Bitcup เนี่ยจะแสดงศักยภาพตัวเองขนาดไหนนะครับในอนาคตแต่แน่นอนที่สุดนะเวลานี้ณปัจจุบันนี้นะครับผมราคาเหรียญล่วงไปธรรมดาครับผมของการเทขายเพื่อทำกำไรนะครับผมการเพิ่มเติมนะครับผมของกำไรที่เกิดขึ้นของเจ้ามือนะครับผมก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมเราต้องจับตาดูนะครับในราคาที่เหรียญจะลดลงนะครับในอนาคตคือการขึ้นดอกเบี้ยครับของเฟดนะครับผมถามว่าเกี่ยวข้องกันไหมมันมีความเกี่ยวโยงกันนะครับผมในตลาดของคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดนะครับผมถ้าราคาในช่วงเวลาของเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อเราในไม่ช้านะผมยังไงก็ตามการเข้าถึงของ Bitcup นะครับผมณปัจจุบันนะครับผมจะบอกว่าเป็นการพนันเป็นบ่อนพนันไหมผมพูดเลยนะครับ Bitcup ก็ยังไม่ใช่บ่อนการพนันนะครับผมเพราะว่าถ้าเราดูฟังก์ชันที่ใช้งานนะมันคือการเทรดธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับผมประมาณนั้นคร่าวๆนะครับผมสำหรับใครใช้ Bitcup นะครับผมก็ยังใช้ Bitcup อยู่นะแต่แน่นอนที่สุดนะครับผมปัญหาของ Bitcup ก็มีอยู่นะครับผมซึ่งผมก็ไปฟัดกับแอดมินเข้ามาสักระยะหนึ่งนะครับผมในช่วงก่อนนะครับผมที่มีปัญหาในการโอนเกต IO นะครับผมถามว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับผมถ้าเราไม่ระมัดระวังในการใช้งานนะทุกอย่างนะครับผมมันก็จะมีปัญหาได้นะแต่ถ้าเราระมัดระวังการใช้งานนะครับผมทุกอย่างจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะอนาคตอยู่ในมือคุณนะครับผมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้นะคริปโตเคอเรนซีเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันในอนาคตจะอยู่ในชีวิตประจำวันแน่นอนนะครับผมเพียงแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะครับผมและในอนาคตบิตคัพจะหายไปไหมผมมองว่ายังไม่หายง่ายๆหรอกนะผมวอลลุ่มอยู่ประมาณรุ่มหลวงอยู่ประมาณ 4,700 ล้านนะครับผมดอลลาร์นะหายากครับหายากแต่ถ้าการเติบโตของ Binance เข้ามาแล้วฟังก์ชันใหม่ๆเข้ามานะครับอาจจะมีอะไรที่ตื่นเต้นนะครับผมในการแข่งขันผมก็คิดว่าในอนาคตจะมีอะไรตื่นเต้นมากกว่านี้แน่นอนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมปอมสวัสดีครับ